อยากฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งนะครับว่าเป้าหมายของข้าราชการนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นั้นอยู่ที่ประชาชนนะครับเราเป็นตัวแทนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านส่งเรามาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจะเห็นได้ว่าเป้าหมายที่สำคัญของพระองค์ท่านก็คือความสุขของพี่น้องประชาชนข้าราชการคือข้าของแผ่นดินเป็นข้อความที่ยิ่งใหญ่กินใจให้ความหมายชัดเจนโดยไม่จำเป็นต้องมีการขยายความเพิ่มเพราะข้าราชการคือคนที่ทำงานให้รัฐโดยมีรายได้จากภาษีของประชาชนจึงควรทำงานเพื่อรัฐเพื่อประชาชนมีหน้าที่บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการใดๆด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีการให้เกียรติประชาชนวันที่1เมษายนของทุกๆปีเป็นวันข้าราชการพลเรือนเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญทั้งเกียรติศักดิ์ศรีรู้จักหน้าที่และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุ่มเทเสียสละมีธรรมาภิบาลโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและผลประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการอีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานและประกาศเกียรติคุณยกย่องข้าราชการพลเรือนลูกจ้างที่มีผลงานดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี2561ขึ้นและจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นในระดับประเทศจำนวน4รายได้แก่นายแพทย์พนัสโสพลพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายปกรณ์กันนวันลีในอำเภอสังขบุรีนางสศิธรชาญประเสริฐเกษตรอำเภอบ่อพลอยและนายรัชสิทธิ์ทิพยาไลผู้อำนวยการโรงเรียนดิษกุลก็อยากจะฝากพี่น้องข้าราชการนะว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นข้าราชการเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตนะที่เราจะได้ทำงานเพื่อตอบสนองคุณแผ่นดินดังนั้นการเป็นข้าราชการที่ดีจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากคือขอให้เราทุ่มเทสติปัญญาทั้งหมดนะฮะกำลังกายกำลังใจในการที่จะทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับผมก็ยึดหลักแค่นี้ครับว่าทำทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับจริงๆผมเองเนี่ยเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะฮะหลักๆก็ไม่ได้มีอะไรฮะเราน้อมนำกระแสพระราชดำรัสนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะในหลวงรัชกาลที่10แล้วเราคิดเสมอว่าเราเป็นข้าราชการของแผ่นดินเป็นข้าราชการในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทีนี้การอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันก็ได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่นะครับพี่น้องประชาชนต้องเรียนตรงๆว่าคนไทยเราเนี่ยนะฮะในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีปัญหามีความต้องการมีอะไรที่หลากหลายมากมายนะครับการเป็นข้าราชการก็คือการดูแลทุ่มเทเอาใจใส่สุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนฮะการแก้ไขปัญหาสำหรับพี่น้องชนในอำนาจหน้าที่นะฮะก็ทำเต็มที่รางวัลข้าราชการดีเด่นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ราชการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยอมรับขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ดำรงคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้อย่างมั่นคงและปฏิบัติงานบริหารราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาแห่งวิชาชีพเพื่อรักษาเกียรติภูมิศักดิ์ศรีแห่งอาชีพและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นหลักในการปฏิบัติบริหารงานราชการเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไปทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงาน